ก็แม็กฟาเรนทอยนะครับจากซีรีส์สเตนเตอร์ติงครับตัวที่สองนะครับชีฟฮอปเปอร์นะครับก็เป็นหัวหน้าตำรวจนะครับที่ในเรื่องเนี่ยคุณแม่ของเด็กที่หายไปเนี่ยก็จะมาขอร้องให้แกตามหาลูกชายนะครับที่หายไปนะครับซึ่งแกเชื่อว่าอยู่ในอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งตำรวจแกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแล้วก็นำทีมตำรวจเนี่ยช่วยกันหานะครับจนได้เงื่อนงำบางอย่างนะครับก็ไปดูกันเองนะครับมาดูฟิกเกอร์บ้างนะครับอันเนี้ยก็อยู่ในซีรีส์ที่หนึ่งที่ขายช่วงเดือนนะประมาณต้นปี2018นะประมาณกุมภา2018แพ็กเกจก็จะเป็นแปะฟิกเกอร์แปะไปบนการ์ดนะครับก็คือแกะปุ๊บจงหีเลยนะก็ทีนี้เนี่ยก็จะมีเว็บอื่นๆในปี2018ให้ช้อปปิ้งกันต่อนะครับแต่ยังไม่ออกนะมาดูฟิกเกอร์ตัวนี้ก่อนว่าเป็นยังไงแกะไงวะโอเคได้ฟิกเกอร์มาแล้วครับฟิกเกอร์เนี่ยก็จะมีเห็นว่ามันจะแถมปืนนะครับเป็นปืนลูกโม่ของตำรวจแก้วกาแฟนะครับเดี๋ยวแถมฐานด้วยเดี๋ยวขอแก้ลวดครับหนึ่งนะครับแกะเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับมันจะให้ฐานมาเหมือนกับของ11นะครับก็คือฐานประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็จะมีรูที่เท้าข้างขวานะครับเอาไปติดนะครับจะได้ยืนง่ายๆนะเพราะผมดูตัว11และดืนยากคลิปหายเลยนะครับมาดูอุปกรณ์มากอุปกรณ์เนี่ยเป็นปืนลูกโม่นะครับให้ดูสิทำละเอียดมีการเพ้นทั้งสองด้านครับถ้าเป็นบางค่ายอาจจะไม่ค่อยเพ้นแต่อันนี้มันเพ้นให้มานะครับก็ระดับหนึ่งนะครับมีรูที่ปลายกระบอกปืนด้วยนะครับจบต่อมาแก้วกาแฟหรือแก้วน้ำอะไรสักอย่างข้างในโบไม่มีอะไรอยู่ในแก้วเลยเป็นแก้วสีขาวกวงๆนะครับจบมาดูตัวฟิกเกอร์บ้างนะฟิกเกอร์ตัวมันค่อนข้างสูงเว้ยสูงเว้ยดูหน้าก่อนแล้วกันขอเลื่อนแบบใกล้ๆกล้องหน่อยดิปั้นมาค่อนข้างจะดีอีกแล้วนะแต่ขอดูเพ้นนิดนึงดิตาข้างซ้ายเหมือนเพ้นเบี้ยวไปนิดนึงไม่เต็มนะอย่างอื่นก็ดูโอเคปั้นเปิ้ลมาการไล่สีหนวดโอเคเลยนะครับหมวกเป็นซอฟต์นิ่มๆเวลาขยับเนี่ยมันจะงอๆได้นะครับแล้วก็ติดกับหัวเลยดึงไม่ได้ปั้นมาแบบปั้นปุ๊บแปะหมวกเข้าไปจบเฮเลยเล่นอย่างอื่นไม่ได้ขยับซ้ายขวาพยักหน้าไม่ค่อยได้หมุนได้นิดหน่อยแม็กฟาเรนเน้นปั้นไม่เน้นขยับนะมาดูรายละเอียดเสื้อบ้างนะครับมีตาตำรวจปากกาชื่อฮอปเปอร์ก็คือรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะก็ถือว่าให้มาดีระดับหนึ่งนะเพลินเพลินก็ถือว่าระดับหนึ่งเบี้ยวมั่งเลอะนิดหน่อยไม่ต้องซีเรียสนะเสื้อเนี่ยปั้นเสื้อลอยเสื้อมาเนี่ยปั้นมาด้วยแล้วก็แข็งนะเป็นตั้งก้อนเลยเอวหมุนได้ไหมเอวหมุนไม่ได้วะนี่ติดพุงหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ได้จริงๆนะมีซองเก็บปืนลูกโม่อยู่ทางซ้ายเอ๊ะทางขวาเก็บได้ไหมก็เหมือนจะเก็บได้นิดหน่อยนะเหมือนเป็นยางเป็นยางอะทำค่อนข้างจะละเอียดนะครับกระดุมสีเงินเนี่ยทำสีมาด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะก็ละเอียดระดับหนึ่งปั้นมาดีมากนะแต่ว่าแบบจุดขยับมันดูห่วยๆไปหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยดูที่ตูดมีกระเป๋าหลังด้วยนะครับจอยทั้งหมดเป็นคัตจอยจะเห็นว่ามันมีการตัดเหมือนปั้นมาเสร็จแล้วตัดนะแล้วก็ตัดสับอยากจะขยับยังไงก็ตัดไปอย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยมาดูแขนบ้างหัวไหล่จะเห็นจุดอะไรนะจุดหมุนจุดเพลามันเนี่ยแล้วลองขยับดูก่อนดิกลางได้จะเห็นลานเหมือนกับตัว11เลยเป็นเหมือนมีเฟืองศอกก็เหมือนกันงอครึ่งนึงกลางออกไปก็โอเคนะมือหมุนไม่มีมือเปลี่ยนให้เหมือนกับ11มือจะทำเป็นแบบเป็นมือจับลูกปืนลูกโม่ไปเลยนะครับใส่ไปดิใส่ยากไหมวะนิ้วแข็งโป๊กเลยโอ้โหนิ้วแข็งมากยัดปืนก็ไม่ได้ไหมเนี่ยโอเคยัดได้เว้ยแต่นิ้วชี้มันดันไงดีเนี่ย
ไม่หนีเงินกันแล้วกันก็เอาเป็นว่าได้นะครับเอามือเอาปืนได้ก็เป็นในมือก็ได้หมุนมือได้นิดหน่อยก็คิดว่าคงเป็นบอเหมือนกับอีเลเว่นนะครับเข็นอีกข้างนะกลางได้เหมือนกันพับมาข้างหน้าได้ไหมดูดิว่าพับมาข้างหน้าได้ไหมก็ออกจากป้านๆนะมาตรงๆไม่ได้ได้ป้านๆพอจะสื่ออารมณ์ได้ไหมว่ากูจะยิงมึงนะอะไรเงี้ยก็พอได้จากนั้นมามือเห็นนะมือซ้ายอ๋อมันออกแบบมือซ้ายมาให้ถือแก้วน้ำนะครับเนี่ยแก้วน้ำที่มันให้มาใช่ไหมวะน่าจะใช่แต่นิ้วโป้งมันติดกับไอ้นิ้วทั้ง5ของมันจังมันได้ไหมเนี่ยต้องงัดนิ้วโป้งมันขึ้นมาก่อนได้เลยเว้ยเอาไปว่ามันเกี่ยวนิ้วโป้งมาแล้วกันนิ้วอื่นดูแล้วมันเกี่ยวยากไหมนิ้วอื่นได้ไหมได้แล้วโอเค4นิ้วรวมเบียดก็อยู่ในขาแก้วนะครับจบนะครับข้างล่างบ้างเอวหมุนไม่ได้นะครับเอวหมุนไม่ได้มาดูขาเลยนะที่มันคัดมาเนี่ยเป็นไงบ้างกลางออกโอกลางง่ายมากโอกลางดีมากตัดมาดีมากไหนดูไข่ดิมีรอยผ้าตรงไข่นะเวลาพับมาเราเห็นรอยชัดเจนมากนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไปข้างหน้าดิก็โอเคนะขยับได้จริงนะครับข้างหลังได้นิดหน่อยตูดมันยกสูงไงก็เลยขยับได้ระดับหนึ่งบางลายเนี่ยขยับตูดมาไม่ได้เลยนะครับเข่าละเข่าได้ครึ่งหนึ่งนะครับมีเฟืองตรงเข่าก็คือจุดขยับเป็นเฟืองทั้งหมดนะครับแล้วก็หมุนได้แต่เวลาหมุนออกข้างเนี่ยมันจะไปชนขอบกางเกงตรงนี้นะครับไปหมุนมากไม่รู้จะเป็นไรหรือเปล่าพับเข้ามาในด้านไหนได้ระดับหนึ่งได้หมดเลยนี่วะได้ครึ่งหนึ่งเลยนี่วะแต่นั่งขัดสมาธิไม่ได้นะมันเหมือนจะงอได้แต่มันไม่ได้พับเข้าไปมากมันจะป้านๆหน่อยแล้วก็ถือว่าขยับได้จริงต่างกับตัวอื่นๆที่มันเหมือนทำขาไปอย่างนั้นเองงอได้แค่เข่าแต่ข้างบนขยับอะไรไม่ได้อันนี้มันคัดมาอย่างดีเข่าขวาก็เหมือนกันก็โอเคเนี่ยงอเข่าอะไรได้ข้อเท้าล่ะเหมือนจะเป็นบอยจอยแต่ขยับไม่ได้ได้แค่เนี้ยได้แค่กระดิกได้แค่กระดิกนะครับแล้วมันจะเด้งกลับที่เดิมด้วยนะก็คือไม่มีประโยชน์ที่จะไปขยับขานะครับเนี่ยเดี๋ยวลงยืนเลยดิสมดุลก็ถือว่าโอเคนะครับต่างจากอีเลเว่นที่ยืนได้แต่ล้มนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคุณหัวหน้าตำรวจนะหัวหน้าตำรวจฮอปเปอร์นะครับชีพฮอปเปอร์เดี๋ยวจะเรียงให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับว่ามันสูงยังไงนะครับเนี่ยอีเลเว่นนะครับอีเลเว่นเนี่ยผมเสียบขามันลงฐานได้แล้วแต่มันยืนปกติลำบากมากนะครับมาดูลาย7นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้เนก้านะครับเนก้าไดมอนด์ซิลิคทอยน์จะเห็นว่าพอๆกันเลยนะครับเล่นด้วยกันได้แน่นอนนะครับอันนี้มวยปั้ม WWE Elite นะครับเท่ากันเลยนะครับ7นิ้วแน่นอนตัวเด็กผู้หญิงประมาณตัว11น่ะประมาณ6นิ้วมั้ง6นิ้วเอ้ย 15.5 ว่ะพูดคลิปที่แล้วพูดผิดเปล่าวะน่าจะประมาณ6นิ้วอ่ะ5.5 นี่ตัวเด็กอ่ะ 5.5 นิ้วส่วนไอเนี้ยเมสโค6นิ้วนะครับบันไดฟิกเกอร์ไลท์6นิ้วนะครับอันนี้ 6.5 ของเมทิลนะครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะเมทิลฮัตโบจะอยู่ในสเกล6นิ้วเรียกว่า 6.3 นิ้วแล้วกันเพราะมันประมาณ16เซนนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับลายแมคฟาเรนทอย7นิ้วนะครับจากซีรีส์ Stranger Things ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนซีรีส์ต่อๆไปถ้าได้มาแล้วจะรีวิวต่อนะเพราะว่าก็กะจะเอาไว้ครบนะครับสำหรับซีรีส์นี้เพราะดูก็เพลินดีนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ